ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ Chavarat Palace yes นะคะ Chavarat Palace อันนี้เป็นอะไรคะพี่พิงค์ so this one is the card or the permission for photographer yeah for photographer to take a photo uh-huh if you guys don't have this card it means you cannot take a photo so you need to buy this one rightใช่ค่ะใบนี้นะคะมีประมาณ200รูปีถ้าจำไม่ผิดนะ200รูปีก็ประมาณ100บาทแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันใช้ได้แค่เครื่องเดียวใช่อย่างถ้าเรามีอันนี้1ใบเราจะใช้สำหรับกล้อง1อันหรือไม่ก็โทรศัพท์ต้องเก็บถ้าเขาเห็นว่าเราใช้2อันหรือหยิบมา2อันเนี่ยเขาก็จะแบบไม่อนุญาตต้องไปซื้อใหม่ข้างนอก Yes of course you cannot you choose only one thingดูบรรยากาศรอบๆนะเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าข้างหลังเรานี้ยังจะชัวร์มากข้างหลังเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมกับมุสลิมมีความอินเดียมุสลิมผสมกันสวยมากแล้วก็ข้างในเย็นมากเพราะว่าเขาตกแต่งไปด้วยหินอ่อนหินอ่อนทั้งหลังใช่อยากให้ทุกคนทำไมนะอยากให้ทุกคนได้มาด้วยกันไฮเดรบัตซึ่งเราตั้งอยู่ที่ไฮเดรบัตนะคะถามว่าอยู่ทางตอนไหนทางตอนใต้ของประเทศอินเดียอยู่บนที่ราบสูงเดสคานนั่นเองแม้ไม่ธรรมดาได้ทั้งความรู้ศิลปะการตกแต่งภูมิศาสตร์ก็มาประวัติศาสตร์ก็มาเลิศอ่ะเลิศใช่มันดีขนาดนี้เราไม่กล้าพูดดังเราจะบอกว่าคือเมื่อกี้ถ่ายข้างบนอ่ะแกะสลักของเขาสวยมากแล้วจะพาไปดูรอบๆราชวังดีกว่าว่าเป็นยังไงข้างในไม่ใช่รอบๆสิรอบๆเราดูไปแล้วไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะ Let's go ดูไหมคะชั้น2
ที่นั่นกินแกะเนื้อไก่ Paradise นะคะร้านนี้เป็นร้านดาว Operations นะคะวุ้ยตั้งแต่ปี1953ใช่ไหมนานมากดั้งเดิมของที่นี่ใช่ร้านนี้ดังเรื่องร้านคือแบบร้านดีมากแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องข้าวข้าวหมกไก่ที่นี่ชื่อว่าเบียร์นี่นะคะเบียร์นี่ตัวที่นี่นะเบียร์นี่เบียร์นี่ออกเสียงแบบอ๋อเบียร์ที่ถูกต้องเบียร์ที่ชื่อเบียร์นี่อาจารย์ไม่ใช่เบียร์นี่หรอนี่เขาจะอยู่ตลอดชุด pronounce this word เบียร์นี่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 พี่ต้องเอาแกะเอาพี่ต้องกินแกะพี่นะคะก็จะดัง2อย่างคือชิคเก้นกับนั้นตอนนี้คือเป็นแกะนะคะแกะกับไก่เรากินอะไรเรากินไก่เรากินแพะไม่ใช่เรากินไก่ชอบกินเกตชอบกินไก่สดในน้ำใช่แล้วจะลากไปกินแล้วอร่อยมากกินแบบไก่สุกไปนะคะเราชอบกินไก่เฉยๆไม่ใช่ในน้ำนะคะจริงๆอยากกินแกะแต่ว่าเราก็ต้องจะมีกินน้ำเป็นเฮนน่ามานะคะซึ่งเฮนน่าที่นี่เนี่ยราคาก็ไม่แพงอยู่ที่แค่100รูปีเท่านั้น100รูปีก็50บาทไทยบ้านเรานะคะเป็นอย่างนี้นี่เองจริงจริงตอนแรกมันดีกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้เล็บมันหลุดแล้วนะคะจะบอกว่าที่นี่เขาเพ้นเร็วมากเพ้นแค่10นาทีเองเท่านั้นนะคะถ้าใครมาอินเดียเนี่ยเรามาที่นี่แล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นศิลปะที่โด่งดังอย่างหนึ่งใครไม่เพ้นไม่ได้นะจ๊ะสิคะมีคนโพสต์ท่าอยู่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ทูมนะคะเป็นสุสานของที่นี่นะคะใหญ่มากข้างหลังจะอลังการงานสร้างมากเดี๋ยวพิงจะพาไปเดินดูข้างหลังว่ามันเป็นยังไงรอบๆที่นี่เป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่ไหนคะโกกันดาฟอร์ดค่ะซึ่งเป็นสถานที่ทำไมคะตรงนี้เป็นป้อมปราการนะคะแต่ว่าละเอียดเป็นยังไงเรายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะบอกกันทีหลังนะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์ว่าที่นี่เป็นอย่างไรกันตอนนี้เรามาในทีมสีสีเหลืองดูชุดก่อนทีมพระเป็นพระทิเบตด้วยจะน่าก็นมัสการค่ะเรียกได้นะคะไปค่ะแต่ว่าสวยมากต้องขึ้นภูเขาไปขึ้นภูเขาไกลตอนนี้กี่โมงนะคะตอนนี้ประมาณจะ6โมงที่นี่แล้วนะถามว่าจะ5โมง40ถามว่าจะขึ้นไหมคะลืมบอกว่ามีความพิเศษถ้าเป็นคนไทยนะคะโชว์พาสปอร์ตไทยนะคะค่าเข้าแค่15รูปีใช่7บาท50บาทซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกตอนแรกเขาบอกว่า200รูปีถ้าเป็นแบบว่าต่างชาติชาติอื่นที่ไม่ใช่ทองเลยนะจะเป็น200รูปี100บาทเลยนะนี่เข้า7บาท50อุ๊ยแล้วบ้านเราคิดเท่าหลังเท่าไหร่500เข้ามาประแก้วเท่าไหร่500บาทไปแล้วมันโคตรเยอะค่ะไปค่ะไปค่ะ